ชายคนนี้มีฝีมือในการวาดรูปเหมือนที่โคตรเทพแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็ใช้ความสามารถนี้ในการเอาปากกาดำเนี่ยไปวาดแบงค์ปลอมซึ่งเขาก็วาดออกมาได้เหมือนมากถึงขั้นที่ผ่านเครื่องสแกนแบงค์ปลอมแล้วก็เอาไปใช้ได้ทุกที่เลยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาสปอยบทสรุปซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าฟาซี่ซึ่งถ้าใครยังไม่เคยดูเนี่ยแนะนำให้ไปหาดูซีรีส์ตัวเต็มมันก่อนนะแต่ถ้าใครดูแล้วยังไม่เข้าใจหรือว่าไม่มีเวลาไปดูเนี่ยก็ฟังสปอยบทสรุปได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยพระเอกเนี่ยมีชื่อว่าซันนี่เขามีความสามารถในการวาดรูปเหมือนก็คือเอาคนจริงมาแล้วก็วาดหน้าคนตามให้เหมือนที่สุดอะซึ่งฝีมือเขาเนี่ยก็ดีจนลูกค้าหลายคนเนี่ยพอใจเลยแต่ชีวิตของเขาตอนนี้เนี่ยก็ขาลงสุดๆครอบครัวเนี่ยก็เป็นหนี้เจ้าหนี้เนี่ยก็ให้เวลาแค่24วันพระเอกเนี่ยก็หาทางออกกับเพื่อนเขาแต่ว่าเพื่อนเขาก็ไม่ได้มีตังให้เขายืมคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยสุดท้ายพระเอกก็เกิดไอเดียว่าเดี๋ยวจะทำเงินปลอมเนี่ยพิมพ์ขึ้นมาเองเลยเพราะว่าตาของพระเอกเนี่ยก็มีโรงพิมพ์หนังสือพิมพ์อยู่แล้วสุดท้ายเนี่ยพระเอกก็ใช้ฝีมือในการวาดภาพเหมือนของเขาเนี่ยเก็บทุกรายละเอียดของแบงค์พระเอกเนี่ยใช้ปากกาวาดได้เหมือนมากๆทั้งด้านหน้าและด้านหลังวาดด้วยมือเลยและที่เขาต้องวาดด้วยมือก่อนเนี่ยเพื่อที่จะให้ชิ้นเนี่ยเป็นต้นแบบสำหรับพิมพ์คัดลอกเป็นชิ้นต่อไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการพิมพ์ซึ่งเขาเนี่ยก็มีฝีมือในการใช้เครื่องพิมพ์อยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านก็มีโรงงานพิมพ์หนังสือพิมพ์ไงพอพิมพ์ออกมาได้เหมือนแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่คือธนบัตรที่เขาพิมพ์มามันก็ดูใหม่เกินไปพระเอกก็เลยใช้เทคนิคอีกเอาแบงค์เนี่ยไปจุ่มในน้ำชาแล้วก็เอาไปตากให้แห้งมันจะได้ดูเก่าลงพอทำทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการเทสเขาก็จัดการลองเอาเงินที่เขาสร้างขึ้นเนี่ยไปซื้อของเลยแต่พอคนขายรับเงินเขามาเนี่ยจับแป๊บเดียวเนี่ยคนขายก็รู้เลยว่าแม่งแบงค์ปลอมซวยไปอีกแต่ก็โชคดีที่เขาทั้งสองคนเนี่ยหนีออกมาได้ทันทีนี้พระเอกกับเพื่อนเนี่ยก็เลยมาปรึกษากันว่าเอ้ยมันมีข้อผิดพลาดตรงไหนเขาก็ทำออกมาได้เหมือนสุดๆแล้วนี่และสุดท้ายเขาก็เลยได้รู้ว่ามันทำออกมาได้เหมือนแล้วแต่ที่ไม่เหมือนเนี่ยก็คือเนื้อสัมผัสของกระดาษก็คือตอนนี้วาดได้เหมือนหน้าตาก็เหมือนเป๊ะและขาดแค่อย่างเดียวก็คือตัวกระดาษนี่แหละยังไม่ค่อยเหมือนทีนี้เขาทั้งคู่เนี่ยก็จัดการสัมผัสหนังสือสัมผัสสมุดสัมผัสกระดาษไปทั่วเลยเพื่อที่จะหาว่าต้องใช้กระดาษแบบไหนที่จะเหมือนแบงค์ที่สุดจนกระทั่งเขาได้เจอกระดาษอันนึงเนี่ยที่มันค่อนข้างจะเหมือนแบงค์แล้วแต่ติดอยู่อย่างนึงก็คือมันไม่ได้หนาเท่าแบงค์แต่เขาก็แก้ไขปัญหาด้วยการเอากระดาษเนี่ยไปฟอกสีก่อนทีนี้ก็ปิ้นด้านหน้าก่อนแล้วค่อยปิ้นด้านหลังแล้วก็เอามาประกบกันทีนี้มันก็จะหนาขึ้นแหละแล้วก็ผ่านการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขมามากมายจนกระทั่งถึงเวลาที่ต้องลองใช้จริงแล้วเอาไปซื้อที่ร้านเดิมเลยปรากฏว่าครั้งนี้เนี่ยคนขายไม่เอะใจละแล้วก็ซื้อของได้จริงๆละทั้งคู่เนี่ยก็ดีใจเลยในที่สุดก็ทำสำเร็จสักทีทีนี้เนี่ยเขาก็เลยจะเอาเงินปลอมเนี่ยไปขายให้กับมาเฟียเพื่อแลกกับเป็นเงินจริงก็คือขายในราคาถูกกว่าแบงค์พันขาย500บาทอะไรเงี้ยมูลค่าเนี่ยน้อยลงแต่ว่าก็แลกกับการได้เงินจริงไปใช้หนี้ได้อย่างสบายใจเขาก็คุยตกลงกับแก๊งมาเฟียซึ่งแก๊งมาเฟียเนี่ยดูแล้วก็เอ้ยก็ชอบนะเพราะว่าเงินของพระเอกเนี่ยมันเหมือนจริงมากๆเขาก็เลยสั่งไปเลย20ล้านทีนี้พอได้ออเดอร์มาเยอะขนาดนี้เนี่ยพระเอกก็เลยจำเป็นต้องใช้โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ของที่บ้านเนี่ยในการมาพิมพ์เงินปลอมและไม่งั้นไม่ทันแต่นอกจากนี้เนี่ยก็ยังติดปัญหาอยู่อีกอย่างนึงก็คือกระดาษที่เขาต้องใช้เนี่ยมันมีไม่พอมันเป็นกระดาษชนิดพิเศษเท่านั้นไงและสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไปขโมยในโรงงานกระดาษมาทีนี้พอทุกอย่างพร้อมแล้วเนี่ยก็เริ่มทำการพิมพ์ได้เลยและเพื่อจะให้พิมพ์เงินออกมาได้ถึง20ล้านเนี่ยเรียกได้ว่าเครื่องจักรในโรงงานเนี่ยทำงาน24ชั่วโมงเลยแล้วในที่สุดก็สำเร็จปิ้นเงินออกมาได้20ล้านใน2สัปดาห์ก็เอาไปดีลกับมาเฟียนั่นแหละพอได้เงินจริงมาแล้วเนี่ยเป็นเงินก้อนที่เยอะมากเลยพระเอกก็จัดการเอาเงินเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์มาอัปเกรดโรงงานก่อนเลยเพื่อให้เขาเนี่ยพิมพ์เงินปลอมได้มากขึ้นไปอีกแล้วก็ขายให้ตลาดมืดมาเฟียธุรกิจสีเทาต่างๆจนกระทั่งทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยเริ่มสงสัยไอ้เงินปลอมนี่แหละคือไอ้เงินปลอมนี้เนี่ยมันเนียนถึงขั้นที่ผ่านเครื่องตรวจธนบัตรได้ก็จริงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทางฝั่งรัฐบาลที่ชำนาญเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ยังดูออกอยู่โดยจุดที่มันแตกต่างจากแบงค์จริงเนี่ยก็คือเงินปลอมเนี่ยมันเป็นกระดาษที่เอามาทับกัน2ชั้นจำได้ใช่ไหมเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เริ่มเข้มงวดแล้วก็จะเอาจริงกับเรื่องนี้จนกระทั่งวันนึงเนี่ยโรงพิมพ์ของพระเอกเนี่ยก็ต้องโดนตรวจค้นละพระเอกก็คอยเดินตามเจ้าหน้าที่ไปข้างหลังซึ่งในมือพระเอกเนี่ยก็กำปัจจัยอยู่ด้วยกะว่าถ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจเจอเมื่อไหร่เนี่ยจะเอาประแจสตันที่หัวเจ้าหน้าที่ทันทีเลยแต่สุดท้ายเนี่ยก็โชคดีเจ้าหน้าที่มีสายฉุกเฉินโทรเข้ามาก่อนเธอก็เลยกลับไปสรุปวันนี้ลงพิมพ์พระเอกรอดซึ่งไอ้เพื่อนพระเอกเนี่ยก็เห็นนะว่าพระเอกเนี่ยมันถือประแจแล้วก็เดินตามเจ้าหน้าที่เพื่อนพระเอกก็รู้สึกว่าพระเอกแม่งเริ่มถลำลึกเป็นเอาหนักแล้วนะมึงเนี่ยถึงขั้นจะฆ่าคนได้แหละแล้วหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็ถึงเวลาที่พระเอกเนี่ยจะต้องเอาแบงค์ปลอมที่เขาพิมพ์เนี่ยส่งไปขายที่ชายแดนซึ่งงานนี้เนี่ยเขาก็ได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นด้วยแต่ก็เสี่ยง
เพราะว่าพระเอกจะต้องไปส่งเองอีกและในระหว่างทางเนี่ยพวกเขาก็เจอด่านตรวจตำรวจก็ขึ้นมาตรวจของที่บรรทุกไว้หลังรถและในขณะที่ตำรวจเนี่ยกำลังจะเปิดกล่องที่มีแบงค์ปลอมเต็มอยู่เนี่ยพระเอกก็ตีเนียนเตะลังที่มีขวดเหล้าเพื่อให้ตำรวจเข้าใจว่าพวกเขาเนี่ยลักลอบเอาเหล้าเถื่อนเข้ามาและตำรวจก็เชื่อด้วยนะแต่ว่าไอ้คดีลักลอบเหล้าเนี่ยมันไม่ค่อยร้ายแรงอะไรเขาก็เลยติดสินบนและเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยผ่านละสุดท้ายครั้งนี้เนี่ยพระเอกก็ส่งของถึงที่หมายแล้วก็ได้เงินมาเรียบร้อยแต่ว่ามีความสุขได้ไม่นานเนี่ยก็มีเรื่องเครียดเข้ามาอีกละปู่ของพระเอกเนี่ยป่วยต้องผ่าตัดสมองแต่ว่าตอนนี้ในโรงพยาบาลเนี่ยก็เตียงเต็มและนอกจากนี้ทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็เข้มกับเรื่องเงินปลอมเข้าไปใหญ่อีกผลิตเครื่องที่ใช้ตรวจสอบแบงก์ปลอมรุ่นใหม่ล่าสุดออกมาหลายๆร้านค้าหลายๆธนาคารเนี่ยก็เริ่มใช้เครื่องนี้ในการตรวจสอบก่อนที่จะรับเงินทำให้พวกแก๊งผลิตแบงก์ปลอมเนี่ยเริ่มโดนจับกันละแต่ว่าแบงก์ปลอมของพระเอกเนี่ยก็ยังรอดอยู่เครื่องสแกนล่าสุดก็ยังจับไม่ได้อยู่ดีตัดภาพไปที่ชายคนนี้มีชื่อว่ามาซูก็เป็นหนึ่งในแก๊งที่ผลิตแบงก์ปลอมมาแหละแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มเครียดแล้วเพราะว่าเครื่องตรวจแบงก์ปลอมที่ออกใหม่ล่าสุดเนี่ยมันตรวจแบงก์ปลอมของเขาได้ทำให้ธุรกิจขายแบงก์ปลอมของเขาเนี่ยเริ่มขายไม่ออกแล้วแต่เขาเนี่ยก็งงว่าแล้วทำไมของพระเอกเนี่ยถึงผ่านเครื่องสแกนได้เขาเนี่ยรู้สึกประทับใจในฝีมือของพระเอกอย่างมากเขาก็เลยชวนพระเอกเนี่ยเข้าแก๊งให้มาผลิตแบงก์ปลอมร่วมกับเขาซึ่งปกติเนี่ยพระเอกผลิตแบงก์500ปลอมแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมาซูเนี่ยจะชวนให้พระเอกเนี่ยมาผลิตแบงก์2,000ปลอมก็คือแบงก์ใหญ่กว่าเดิมและการที่ได้เข้าแก๊งมาซูเนี่ยก็มีข้อดีมากมายอย่างแรกเลยคือมาซูเนี่ยมีกระดาษแบบที่รัฐบาลเนี่ยใช้ผลิตแบงก์เป๊ะเลยมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยแล้วก็ยังมีคอนเนคชั่นมากมายทั้งทางฝั่งรัฐบาลท้องถิ่นบางคนเนี่ยก็เป็นพวกเดียวกับมาซูด้วยสุดท้ายเนี่ยพระเอกก็เลยตัดสินใจทำงานร่วมกับมาซูนี่แหละอยู่ในแก๊งมาซูอุ่นใจกว่าพระเอกเนี่ยคอยทำหน้าที่แค่ออกแบบไอ้ต้นแบบเนี่ยวาดออกมาให้เหมือนจริงที่สุดก็พอซึ่งไอ้แบงก์2,000เนี่ยมันก็มีรายละเอียดที่เยอะกว่าแบงก์500มากๆวาดยากกว่าเดิมอีกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยฝีมือศิลปินของพระเอกและด้วยเทคโนโลยีต่างๆของมาซูเนี่ยเขาก็ลองผิดลองถูกปรับปรุงกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งทำแบงก์2,000ได้เหมือนจริงและพวกเขาเนี่ยก็จะจัดการพิมพ์มันในวันต่อไปเลยแล้วพอพระเอกมาที่โรงพยาบาลเนี่ยอยู่ดีๆทางโรงพยาบาลเนี่ยก็บอกว่าปู่ของพระเอกเนี่ยสามารถเข้ารับการผ่าตัดสมองได้แล้วพระเอกก็งงเลยอยู่ดีๆหมอก็ว่างเตียงก็ว่างกระทันหันเลยไงซึ่งแน่นอนว่ามันก็น่าจะมาจากคอนเนคชั่นของมาซูนี่แหละที่ช่วยให้ปู่พระเอกได้รับการผ่าตัดพระเอกก็ดีใจนะแต่ว่าก็กังวลด้วยเพราะนี่มันก็หมายความว่าชีวิตของครอบครัวพระเอกแล้วก็พระเอกเนี่ยอยู่ในกำมือมาซูแล้วเหรอพระเอกเนี่ยก็ทำงานกับแก๊งมาซูต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งพระเอกก็ได้เลื่อนขั้นทั้งฝั่งตำรวจเนี่ยก็เริ่มเอาจริงแล้วก็จับมือขวาคนนึงของมาซูได้แล้วทั้งฝั่งพระเอกเนี่ยก็ไม่ได้ดิ้งเฉยพระเอกเนี่ยตีเนียนไปคุยกับตำรวจคนนึงและสุดท้ายเนี่ยพระเอกก็ฝังโปรแกรมสอดแนมไว้ในโทรศัพท์ของเธอได้แล้วต่อไปนี้เธอคนนี้ที่เป็นตำรวจเนี่ยถ้าคุยอะไรกับเจ้าหน้าที่เนี่ยพระเอกก็สามารถเห็นข้อความได้หมดแหละและตอนนี้เนี่ยโรงงานของมาซูและพระเอกเนี่ยก็สามารถพิมพ์เงินปลอมออกไปได้ยอดทั้งหมดเนี่ย120,000ล้านรูปีละหรือประมาณ50,000ล้านบาทเหลือแค่ขนกลับเข้าประเทศของเขาก็แค่นั้นและด้วยความที่พระเอกเนี่ยก็แอบสอดแนมโทรศัพท์ตำรวจทำให้แผนการของเขาทุกอย่างเนี่ยก็สามารถผ่านไปได้อย่างง่ายดายพวกเขาเนี่ยใช้วิธีขนส่งผ่านทางเรือแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดเนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะว่ามีตำรวจเนี่ยมารวมตัวกันที่ท่าเรือแล้วก็ตรวจสอบเรือทุกลำเลยเขาก็เลยใช้แผนประมาณว่าเอา GPS เนี่ยติดกับตู้คอนเทนเนอร์ที่มีเงินน่ะแล้วก็ทิ้งไว้ใต้ทะเลก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาทีนี้เนี่ยถ้าเอาเรือไปจอดให้ตำรวจค้นเนี่ยก็ไม่เจออะไรละและแน่นอนว่ามันก็ได้ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ขนเงินกลับเข้าประเทศได้สำเร็จพวกเขาเนี่ยกลายเป็นเศรษฐีในข้ามคืนใช้เงินเนี่ยซื้อสิ่งของหรูหราฉลองต่างๆมากมายส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของพระเอกเนี่ยพระเอกก็ได้ไปชอบกับไอ้ตำรวจที่พระเอกเนี่ยเอาโปรแกรมสอดแนมฝังไว้ในโทรศัพท์เธอแหละพวกเขาทั้งคู่เนี่ยได้พัฒนาความสัมพันธ์กันและสุดท้ายนะพระเอกก็เลยตัดสินใจลบโปรแกรมสอดแนมออกจากโทรศัพท์เธอซะซึ่งนี่ก็นับเป็นข้อผิดพลาดของพระเอกเพราะว่าวันหนึ่งที่พระเอกเนี่ยต้องไปส่งเงินเพื่อขายเงินปลอมเนี่ยปรากฏว่าครั้งนี้เนี่ยพระเอกโดนตำรวจล่อซื้อพอพระเอกรู้ตัวเนี่ยก็เลยต้องขับรถหนีตำรวจก็ขับไล่ล่าและสุดท้ายพระเอกก็เกิดไอเดียเอาเงินเนี่ยโปรยใส่ถนนซะทำให้คนขับรถแถวนั้นเนี่ยต้องจอดเก็บกันทำให้เกิดการรถติดและตำรวจก็ไล่ล่าพระเอกไม่ทันส่วนพระเอกเนี่ยถึงจะหนีออกมาได้เนี่ยแต่ก็ซวยตรงที่ตำรวจเนี่ยก็ได้เห็นหน้าพระเอกกับเพื่อนของเขาแล้วทางฝั่งมาซูเนี่ยก็กลัวว่ามันจะโยงมาถึงตัวมาซูก็เลยสั่งให้ลูกน้องเขาเนี่ยไปเก็บพระเอกกับเพื่อนซะสรุปพระเอกกับเพื่อนโดนไล่ล่าคูณ2แต่ว่าก็ยังหนีมาได้แต่ความซวยเนี่ยก็ตกไปอยู่ที่โรงพิมพ์ของครอบครัวหรือว่าปู่ของพระเอกนั่นเองพวกมันเนี่ยจุดไฟเผาโรงพิมพ์ของครอบครัวพระเอกแล้วปู่พระเอกเนี่ยก็โดนเผาตายอยู่ในนั้นด้วยพระเอกเนี่ยก็เสียใจแล้วก็แค้นไอ้มาซูอย่างมากเลย
ทำให้พระเอกเนี่ยตัดสินใจบุกเดี่ยวไปที่โรงพิมพ์ของไอ้มาซูจัดการลูกน้องมาซูเข้าสู่ฉากบูธต่างๆมากมายจนกระทั่งไปถึงกองเงินของไอ้มาซูแล้วพระเอกเนี่ยก็วิดีโอคอลหามาซูแล้วก็ไปที่กองเงินมาซูจะเอาน้ำมันเนี่ยราดก็คือจะเผาเงินโชยมาซูเลยเงินที่พิมพ์มา 120,000 ล้านรูปีอ่ะมาซูก็เริ่มเครียดเลยบอกขอโทษขอโทษแต่พระเอกเนี่ยก็ไม่สนละแค้นที่ฆ่าปู่ของเขาไงแล้วก็จุดไฟเผาโชยมันเลยแล้วซีรีส์เนี่ยก็ตัดจบเพียงเท่านี้ก็ดูเหมือนว่าน่าจะมีซีซั่น2ต่อมาแหละเพราะว่ามาซูเนี่ยก็ยังไม่ตายการแก้แค้นของพระเอกเนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มต้นเองก็เป็นการจบไปละกับการสปอยบอกสรุปซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าฟาซี่ก็ต้องบอกก่อนว่านี่เป็นการสปอยบอกสรุปแบบสั้นๆจริงๆนะแบบข้ามเนื้อหาหลายๆอย่างไปมากเอาแต่ที่เป็นใจความสำคัญมาเล่าให้ฟังใครที่อยากดูรายละเอียดฉากต่างๆเนี่ยแนะนำให้ไปดูในหนังเต็มเลยจะได้ดูทุกรายละเอียดทุกอรรถรสเลยสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละไปหัดวาดรูปกันซะไป